หเกือบตกสวัสดีครับผมแม็กซ์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใส่รองเท้าคุ้มข้อกับกางเกงแบบไหนครับถ้าเกิดน่าสนใจก็ไปดูเลยครับครับผมตอนนี้ก็เพิ่งทะลุ 300,000 ซับสไครเบอร์นะครับตอนนี้ขอ 400,000 นะครับขอร้องครับเลยสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆผมชื่อแม็กซ์ครับผมทำช่องเกี่ยวกับการแต่งตัวผู้ชายสกินแคร์ผู้ชายทรงผมอะไรพวกนี้อะไรเกี่ยวผู้ชายหมดผมทำครับถ้าเกิดอยากอัปเกรดการแต่งตัวตัวเองก็อย่าลืมกดSubscribe นะครับสมัยนี้ครับรองเท้าหุ้มข้อที่ฮิตที่สุดก็ที่ผมเห็นนะมีอยู่2อันก็คือรองเท้า Converse แล้วก็ Air Jordan โดยเฉพาะ Air Jordan 1ก็ Air Jordan 1นะครับก็เป็น Legacy ของ Michael Jordan ซึ่งเป็นนักบาสในตำนานก็แบบมันก็ฮิตมาตั้งแต่ปี1985จนถึงวันนี้คือถ้าเกิดจะใส่ Air Jordan 1มันก็กลายเป็นรองเท้าที่แบบคลาสสิก Timeless ตลอดเวลาใช่คือจะใส่ตอนไหนก็ได้จะใส่แบบ20ปีข้างหน้าก็ยังเท่เหมือนเดิม wow. อีกคู่นึงก็คือ Converse Chuck Taylor High ครับอันนี้ก็เป็นรองเท้าที่1 minimal มากๆใส่ง่ายมากๆราคาไม่แพงอันบายลักษณะของรองเท้าหุ้มข้อหน่อยเผื่อเพื่อนไม่รู้แบบนี้ครับที่ข้อมันสูงๆครับแล้วมันก็แบบหุ้มข้อเราครับนั่นแหละครับทำไมมันถึงเรียกว่ารองเท้าหุ้มข้อครับสำหรับตัวผมเองครับถ้าเกิดถามว่าชอบรองเท้าข้อยาวหรือข้อสั้นมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ครับเพราะบางทีเราใส่รองเท้าหุ้มข้อแล้วมันไม่เหมาะกับสไตล์เราอันนี้ก็ต้องอันนี้นะครับก็แล้วแต่กางเกงที่เราใส่เพราะว่ารองเท้ามันก็ติดอยู่กางเกงเราใช่ไหมก็ต้องใส่กางเกงให้มันคอมพลีเมนต์รองเท้าหุ้มข้อดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำกางเกง3แบบนะครับที่เราสามารถใส่กับรองเท้าหุ้มข้อได้ป่ะลุยทำนะนั่นก็ต้องถอดรองเท้าก็จะโชว์นะว่าวันนี้มันมีผมจะใช้รองเท้าหุ้มข้อ2แบบให้ดูก็อย่างที่บอกนะอย่างที่บอกนะครับรองเท้าหุ้มข้อที่ popular ที่สุดในสมัยนี้ก็มี Converse Chuck Taylor High แล้วก็ Air Jordan 1ซึ่ง2ตัวนี้ก็แตกต่างกันเพราะว่า material ของแต่ละอันเนี้ยไม่เหมือนกันก็คือรองเท้าเนี้ยจะลักษณะหนากว่าความหนาเราก็ต้องไป match กับกางเกงให้ถูกต้องแล้ววันนี้นะครับก็เป็นผ้าที่บางกว่าเราก็ต้อง match กับกางเกงที่เหมาะกับผ้าบางๆแบบนี้ส่วนตัวนะผมคิดว่าใส่รองเท้าหุ้มข้อกับกางเกงเต๋อๆเฟี้ยวเพราะว่ามันเล่นกับ composition ของร่างกายเราอันนึงสั้นอันนึงยาวมันดูแบบมันดูมีสไตล์หน่อยโอเคครับรองเท้าหุ้มข้อเนี่ยมันแบ่งอยู่เป็น2แบบนะครับก็คือแบบหนากับแบบบางซึ่งเราก็ต้องดูว่าแบบหนาเนี่ยมันควรใส่กับกางเกงอะไรซึ่งผมแนะนำเป็นกางเกงขากระบอกหน่อยครับไม่ได้แบบกระบอกเกินนะเพราะว่าแบบดูชุยขากระบอกหน่อยก็คือไม่ได้แบบขาบานขนาดนั้นนะไม่ได้ใส่จนผ้ามันมาแบบมันผ้าของกางเกงเรามันมาบังรองเท้าเราเพราะว่าเราใส่หุ้มข้อเราก็อยากให้คนอื่นเขาเห็นมาว่าแบบรองเท้าเรามันเป็นไงไม่ได้แบบมีอะไรมาแอบบังคือเราควรหากางเกงที่ความกว้างของรองเท้าเนี่ยมันเท่ากันครับทุกอย่างจะได้ดูมีทรงสิ่งหนึ่งที่เราอย่าทำเลยนะครับก็คือใส่กางเกงเดฟกับรองเท้า Air Jordan 1เพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ขาเล็กหรือว่าขาผอมเนี่ยตอนที่เราใส่กางเกงเดฟอ่ะมันจะทับเรื่อยๆคือตอนที่เราใส่กางเกงเดฟกับรองเท้า Air Jordan 1นะครับคือรองเท้ามันหนาอยู่แล้วใช่ไหมเลยความเดฟอ่ะมันจะไปคอนทราสต์กับความหนาซึ่งมันจะทำให้ขาเราเนี่ยดูผอมลงเลยสำหรับคนที่ขาผอมอ่ะอย่าใส่ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีรองเท้าคู่บางนะครับผมอยากจะแนะนำว่าอย่าใส่เดฟนะครับทำไมอ่ะคือใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวแล้วไม่อยากแนะนำให้ใส่กางเกงขาเดฟครับเพราะว่ารองเท้ามันก็บางมันเล็กอยู่แล้วแล้วตอนที่เราใส่ขาเดฟทุกอย่างมันดูเล็กไปหมดอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดชอบก็ใส่ไปได้นะครับไม่มีอะไรผิดเพราะการแต่งตัวมันก็เป็นเรื่องของการ express personality ตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นยังไงเป็นคนยังไงแค่นั้นแหละครับถ้าเกิดชอบก็ใส่ไปไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับอย่าฝืนอีกข้อที่สำคัญนะครับก็คือถุงเท้าเราควรใส่ถุงเท้าข้อสูงกับรองเท้าหุ้มข้อครับใส่ขาเต๋อแล้วตอนที่มันเป็นรองเท้าหุ้มข้อแล้วขาเราเต๋อมันจะมีแบบระยะหนึ่งแกปหนึ่งที่มันเป็นแค่แบบผิวเราอะซึ่งมันดูแปลกอะเลยตอนที่มันมีถุงเท้าทุกอย่างมันดูแบบ cover ร่างกายเราหมดเลยดังนั้นถุงเท้าที่เราควรใส่นะครับก็ควรเป็นถุงเท้าข้อยาวครับผมจะแต่งให้ดูนะครับว่ามันสามารถแต่งยังไงได้บ้างผมจะใส่ให้ดูนะครับเพื่อนๆจะได้เก็ทว่าผมพูดถึงอะไรอยู่เพราะผมเองครับผมเองก็อธิบายไม่ถูกครับโอเคกางเกงที่ผมมีวันนี้นะครับตัวกางเกงยีนอันนี้เป็นของ Minimal LA ครับอันนี้เป็นของ Dickies ครับแล้วก็อันที่ผมใส่อยู่ก็เป็นกางเกง Uniqlo เต๋อๆตัวเดิมที่เพื่อนๆเห็นทุกคลิปแล้วครับซึ่งแต่ละตัวมันต่างกันยังไงโอเคอันแรกครับของ Minimal เนี่ยมันเป็นผ้าที่เป็น non stretch ก็คือกางเกงยีนเนี่ยไม่สามารถยืดได้ก็คือหนาแล้วก็ขากระบอกที่ใหญ่ที่สุดอันที่2ครับเป็นกางเกง Dickies อันเนี้ยผ้าบางอันนี้ก็ยืดไม่ได้ครับแต่เป็นผ้าบางแล้วก็อันนี้ก็ขากระบอกเหมือนกันแล้วอันที่ผมใส่อยู่นะครับก็เป็นกางเกงชิโนของ Uniqlo ที่เป็น taper ครับแต่ตัดให้มันเปิดโอเคครับเรามา mix and match กันดีกว่าครับโอเคเริ่มจากคู่แรกนะครับก็เป็น Air Jordan 1แล้วผมก็ mix and match กับกางเกงUniqlo เตอร์ในลุคนี้นะครับผมอยากเล่นกับสีถุงเท้าด้วยอย่างที่ผมบอกมันต้องมีอะไรที่แบบ cover ทางร่างกายใช่ไหม
การที่ผม mix and match กับถุงเท้าที่สีคล้ายๆกับรองเท้าอ่ะมันมีความแบบ blend in เข้าไปกับกางเกงใช่มั้ยอย่างที่ผมบอกนะครับการที่ผมใส่กางเกงขาเต๋อเนี่ยมันทำให้รองเท้าเราเนี่ยแบบก็โดดเด่นเพราะมันเห็นทั้งรองเท้าแล้วเราสามารถเล่นกับสีถุงเท้าได้ด้วยถ้าเกิดเราอยาก mix and match กับรองเท้าเราก็สามารถครับเธอ Air Jordan 1 Off White UNC ครับถุงเท้าของ Happy Socks ครับคู่นี้ซื้อมามือ2ครับ27,000ครับเดี๋ยวผมจะใส่คู่กับ Converse ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงต่อมาครับก็จะใส่กับ Converse อันนี้เป็นคอลลาบกับ Tyler The Creator นะโอเคครับตอนที่เราใส่กางเกงเทเปอร์กับรองเท้าคู่บางมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับก็คือทุกอย่างดูมี proportion ดีไม่มีอะไรใหญ่กว่าขาไม่มีอะไรเล็กกว่าขาเลยทุกอย่างมันก็ดูแบบ flow โอเคลุคนี้ผมแนะนำครับเพราะมันใส่ง่ายมากแต่งง่ายโอเคถ้าเกิดเพื่อนคิดไม่ออกนะครับก็คือรองเท้าหุ้มข้อกับกางเกงเทเปอร์แล้วก็ตัดให้มันเปิดลูกนี้นะครับก็จะเป็นฟีลแบบสเก็ตบอร์ดหน่อยๆเพราะว่ากางเกงเราเนี่ยมันไปคุ้มข้อของรองเท้าคุ้มข้อเราซึ่งมันไม่เมคเซนส์ครับแบบนั้นเราก็ใส่โลท็อปไปดิไม่จำเป็นต้องใส่ไฮท็อปก็ได้เลยแบบนี้ผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าสำหรับตัวผมเองรู้สึกว่าทุกอย่างมันกองๆไปตรงรองเท้าแล้วมันดูแบบมันดูไม่ค่อยเนียบอะเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ยังไงได้บ้าง1เลยครับก็คือพับขากางเกงให้ขึ้นหรือว่า2ครับตัดให้มันเติบถ้าใครชอบพวกแบบสเกตเตอร์ลุคก็ใส่แบบนี้ได้นะครับใส่สเกตสบายมากครับนี่คือกางเกงดิกกี้กับรองเท้า Air Jordan 1ครับคือการที่รองเท้ามันหนามันทำให้ผ้าของเรามากองแต่มันกองแบบไม่ได้คือความหนาของรองเท้าใช่ไหมมันหนาพอที่จะทำให้ผ้าของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปแบบบังหรือว่ากองรองเท้าเราแล้วมันก็ยังเป็นขากระบอกที่ยังเป็นขากระบอกที่ยังเข้ารูปของรองเท้าหนาๆแบบนี้ได้กระบอกเลยเฮ้ยอันนี้สวยว่ะตัวนี้ดีอ่ะอะไรเพิ่งเห็นว่าเป็นรูปหัวกะโหลกใช่อันนี้ของอะไรนะครับมินิมอลครับมินิมอลแล้วก็เกงตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวที่ขากระบอกสุดที่ผมมีก็อย่างที่เห็นนะครับมันคุมรองเท้าหมดเลยซึ่งรองเท้ามันก็หนาอยู่แล้วแล้วก็ความกว้างของกระบอกมันก็แบบมันก็แอบรองเท้าเราใช่ไหมเลยสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือพับขางเกงก็จะออกมาประมาณนี้ครับเพราะความหนาของอันนี้มันเท่ากับรองเท้ากางเกงขากระบอกแบบนี้นะครับถ้าเกิดลองใส่กับอีกคู่นึงจะเป็นสำหรับเคสนี้นะครับรองเท้ามันบางแล้วก็กางเกงมันหนาแล้วก็ยาวด้วยเลยมันกินกางเกงเอ้ยมันกินรองเท้าไปหมดเลยซึ่งผมว่าไม่สวยในสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือพับขาถูกต้องแล้วครับการพับกางเกงเป็นอะไรที่แบบช่วยชีวิตออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับดังนั้นคิดอะไรไม่ออกก็พับขากางเกงครับหรือว่าเปลี่ยนรองเท้าครับใส่รองเท้าที่มันหนาขึ้นรองเท้าที่หนานะครับควรใส่กับกางเกงที่หนาครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ subscribe notification bellfollow IG follow Facebook follow TikTok follow Snapchat ทุกอย่างสวัสดีครับเฮ้ยฮ่าแล้วนี่นะครับก็จะเป็นวิธีการใส่รองเท้าไฮท็อปให้ดูดีนะครับเพื่อนๆใส่รองเท้าคู่ไหนอยู่ก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับไว้เจอกันนะครับผมครับเพิ่มเติมครับรองเท้าไฮท็อปเนี่ยผมว่าคนที่สูงนะครับใส่แล้วเหมาะครับเพราะว่าเราสูงอยู่แล้วการที่เราแบ่งท่อนตรงขาเราอ่ะมันอาจจะทำให้เราดูเตี้ยลงเลยสำหรับคนที่ตัวเตี้ยนะครับก็ถ้าเกิดชอบก็ใส่ไปเถอะใครสนวะเตี้ยแล้วไงดีแต่ถ้าเกิดเราอยากดูสูงขึ้นผมแนะนำให้เป็นโลท็อปนะครับเยี่ยม